ครับเป็นเจ้าของร้านมูยูครับค่ะหญิงค่ะจริงๆร้านมูยูเนี่ยเป็นร้านที่ผมทำกับพี่สาวนะครับก็คือเชฟมีนาพี่สาวเขาก็ชอบทำขนมนะครับทำให้กับครอบครัวทานทำให้กับคุณยายทานอย่างเงี้ยครับจริงๆเขาเป็นต้นเรื่องของชื่อมูยูเลยพี่สาวผมเนี่ยตอนเด็กๆเขาจะแบบเหมือนหน้ามูยูคุณยายผมเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็จะเรียกเป็นชื่อเล่นของพี่นะฮะว่ามูยูพอเราเปิดร้านเราก็เลยใช้ชื่อนี้เลยเราชื่นชอบความเป็นมินิมอลนะครับชื่นชอบการไปแกลเลอรี่ร้านเราก็เลยเหมือนมีคอนเซปต์ที่ว่าอยากจะให้เป็นร้านสีขาวนะครับอยู่ในสวนหินเป็นสวนหินญี่ปุ่นก็จะล้อไปกับตัวเมนูของที่ร้านด้วยก็จะเห็นเป็นสีขาวกับเท็กเจอร์ธรรมชาติอย่างเงี้ยครับด้วยความที่ว่าเราอยากจะทำร้านที่มีความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าก็ยังลงรายละเอียดเราก็เลยเลือกเครื่องเสียงที่กลืนหายไปกับตัวร้านของเราเนี่ยครับตัว BEC Acoustic อะครับปกติเราไปเราเคยเจอลำโพงที่เห็นปุ๊บมันก็รู้เลยว่ามันเป็นลำโพงแต่ตัวเนี้ยมันแบบเนียนมันถูกใจตั้งแต่เห็นเลยอะไรเงี้ยครับจริงๆจะมีลำโพงอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวของเดนอนตัวนี้เราติดตั้งตรงส่วนของโถงทางเข้านะครับเพราะว่าตัวลำโพงเนี่ยมันรูปลักษณ์สวยงามแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีด้วยเราก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ข้างในแล้วก็ต้องพูดถึงด้านนอกที่เรามีทั้งสวนด้วยเรามีริมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกเป็น JBL ที่เป็นด้านส่วนของภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลืนไปกับว่าต้นไม้ใบหญ้าคือแบบมองไม่ออกเลยว่าเสียงเพลงออกมาจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะมหาจักรก็เป็นโปรเฟสชันนอลด้านนี้อยู่แล้วซึ่งเราก็ประทับใจเขาให้ทั้งคำแนะนำที่ดีนะครับทีมติดตั้งเนี่ยเขาก็บริการดีแล้วก็เลือกใช้วัสดุการเดินระบบที่ดีมากๆรวมถึงหลังการขายเนี่ยเขาก็ยังมีการเข้ามาให้คำแนะนำถึงการใช้งานจนเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับที่นี่นะครับเป็นร้านมูยูสาขาใหม่ล่าสุดสาขาโรสเฮาส์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอบางเลนก็จะมีทั้งส่วนของร้านคาเฟ่นะครับที่เป็นเบเกอรี่เป็นพาสทรีก็มีส่วนของร้านอาหารด้วยนะครับมูยูเราทำร้านอาหารแล้วก็จะเป็นสไตล์อิตาเลียนฟิวชั่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีส่วนของรีสอร์ทเปิดให้บริการด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยมาใช้บริการได้นะคะ